อาร์สวัสดีครับแล้วก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็พามาดูฟาร์มโดโดยักษ์ของพี่นะนี่โดโดตัวยักษ์เลยนะครับใหญ่กว่าตัวที่อยู่กลางธรรมชาตินะพี่ก็มาฟักอยู่เรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขนาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับตอนนี้พี่ก็มีโดโดยักษ์อยู่หลายตัวอยู่เลยนะครับตัวนี้ก็ขนาด 3.16 นะครับตัวนี้ก็ 3.16 เนาะตัวนี้ 3.26 นะครับเป็นตัวใหญ่สุดตัวนี้ 3.16 เป็นตัวผู้นะที่ผ่านมาเป็นตัวเมียแล้วก็ตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้ก็ 3.14 ตัวนี้ก็ 3.14 นะครับตัวใหญ่สุดของพี่ก็คือ 3.26 ตัวที่ให้ดูเมื่อกี้ไปนะครับโอเคนี่ก็คือรอบกรงของพี่นะที่ไว้ใช้เพาะพันธุ์ฟาร์มโดโดยักษ์ของพี่นะครับล้อมรอบขอบชิดไว้เลยส่วนตรงนี้ก็เป็นที่เอาไว้ผสมพันธุ์กันนะครับก็จะต้องมีแอร์เนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นรางอาหารก็จะมีอาหารไว้คอยให้โดโดกินอย่างอิ่มหนำสำราญเลยอาหารแบบเยอะมากพี่มาตุนไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลองผสมพันธุ์โดโดให้ดูกันสัก1ชุดละกันนะครับเราจะต้องใช้ตัวผู้นะตัวนี้ 3.16 โอเคเอ๊ะตัวนี้ก็ตัวผู้นะเอาเสร็จแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ย 3.24 เอาตัวใหญ่สุดของตัวผู้ตัวนี้เพิ่งตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเพิ่งจะแบบเจริญเติบโตเต็มที่โอเคเดี๋ยวใช้ตัวผู้ขนาด 3.24 นั่นแหละไปเป็นพ่อพันธุ์แล้วโอเคต้องไว้เดี๋ยวเราต้องแบบสร้างรั้วไม่ให้มันเดินได้เลยนะแล้วก็ใช้เจ้าตัวเอา 3.26 ตัวเมียของพี่มันยังไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะดิเหลืออีก36นาทีนะครับเอา 3.16 ตัวเมียเนี่ยแหละไปเป็นแม่พันธุ์ในการผสมรอบนี้ละกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็วางไว้คู่กันเดี๋ยวเราจะต้องสร้างรั้วให้มันอยู่ใกล้ๆกันแบบเดินไปไหนไม่ได้เลยนะให้มันผสมกันอย่างเดียวเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเอารั้วในตู้ที่พี่เก็บไว้นี่โอเคไปแล้วก็ต้องไปกั้นรั้วไม่ให้มันเดินออกมาได้เลยนะอยู่ด้วยกันทั้งคู่ห้ามทำอะไรอย่างอื่นนอกจากผสมพันธุ์กันอย่างเดียวโอเคตั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บ3ชั้นไปเลยตรงนี้ก็2ชั้นโอเคแล้วเราก็ต้องปล่อยให้มันทำการเดินนะครับมันถึงจะผสมพันธุ์กันเราก็ต้องปล่อยให้มันเดินเล่นได้แต่อยู่ในกรงนี่แหละมันไม่เดินไปไหนหรอกแล้วตัวเมียก็ปึ๊บโอเคเมื่อเราปล่อยให้มันเดินเป็นอัตโนมัตินะครับก็จะขึ้นรูปหัวใจมาถ้ามันพร้อมผสมพันธุ์กันนะครับขึ้นรูปหัวใจกันบนที่หัวนะแสดงว่าช่วงนี้มันกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับนี่ก็จะขึ้นแถบในการผสมพันธุ์กันนะถ้าเต็ม 100% เนี่ยก็จะตกไข่ออกมาโอเคก็ขึ้นค่อนข้างจะเร็วนะแต่ถ้าจะให้เร็วเนี่ยมันจะมีไอเทมที่ใช้ผสมพันธุ์กันไก่ตกไข่เต็มที่แล้วตอนนี้ไก่แล้วไก่ยังอีกนิดนึงนะครับไก่เต็ม 100% เต็มทีตกไข่แล้วนะครับนั่นไงเห็นไหมไข่ตรงนี้มองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเราก็เอาตัวผู้กับตัวเมียหลบไปแล้วกันนะไม่งั้นมันเดี๋ยวมันบังไข่ก็ปล่อยกดติ๊กให้มันหยุดเดินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดินไปทั่วกรงแล้วก็ทำลายกรงซะไม่ได้ใช้แล้วโอเคแล้วก็ขี่มันออกมาจะได้เห็นไข่แบบชัดเจนเลยเอาตั้งไว้ตรงนี้แหละตัวผู้ก็เอาไปหลบหน่อยแล้วกันเอาไปหลบตรงนี้
โอเคนี่นะครับก็จะเห็นไข่นะครับตอนนี้พลังชีวิตของไข่เนี่ยก็ขึ้น 100% เลยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆแอร์นะครับไม่ลดนะไข่ไม่เสียเมื่อค่าแถบเหลืองเนี่ยลดมาถึง 0% เนี่ยไข่ก็จะฟักนะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังแถบสีแดงด้วยนะก็คือพลังชีวิตของไข่เนี่ยถ้ามันอยู่นอกแอร์เนี่ยแถบสีแดงมันจะลดตอนนี้ก็ใกล้จะฟักเต็มที่แล้วนะโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วออกมาไข่ฟักออกมาใกล้แล้วเต็มที่ฟักออกมาแล้วนะครับนี่ฟักออกมาตัวค่อนข้างจะใหญ่เลยนะใหญ่กว่าโดโด้ตามธรรมชาติเลยอ่ะนี่ขนาดเพิ่งฟักออกมานะแล้วเราก็ต้องคอยเลี้ยงเขานะครับเมื่อเขาเต็ม 100% เนี่ยก็จะเป็นการโตเต็มที่เนาะโอเคตอนนี้ก็เพิ่งขึ้น 0.1% เองแต่เราก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาก็กินอาหารของเขาเองนะครับเจ้าตัวเล็กตัวใหม่ของพี่เดี๋ยวเราไปเอาโดโด้ยักษ์ตัวใหญ่สุดพาไปเดินเล่นกันดีกว่า 3.26กระโดดออกเปิดประตูกระโดดไม่พ้นรั้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวก็ต้องทำลายรั้วแล้วกันจะได้เดินออกไปได้ทำลายรั้วแล้วค่อยมาสร้างใหม่ไปเดี๋ยวเราพาโดโด้ยักษ์ตัวใหญ่สุดในของพี่เลยไปเดินเล่นปิดประตูก่อนกันโดโด้เดินออกมาไปเดินเล่นชมสวนแล้วก็เดี๋ยวพาไปประจนภัยข้างนอกนิดนึงเนาะโอเคตอนนี้ก็มาถึงเนินลาดที่พี่ทำสร้างขึ้นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการไปออกตรงทางช่องหุบเขาเนาะโอเคก็จะมาโผล่ตรงช่วงนี้เลยโอเคเดี๋ยวขอตัดไปใกล้ๆริมชายหาดเลยแล้วกันนี่เดินมาที่ริมชายหาดก็เจอโดโด้ตามธรรมชาตินะเดี๋ยวเทียบขนาดให้ดูว่าโดโด้ธรรมชาติกับโดโด้ยักษ์ของพี่เป็นยังไงเห็นไหมแตกต่างกันเพียบเลยอ่ะโดโด้ธรรมชาตินี่ตัวเล็กตี๊ดเดียวของพี่นี่3เมตร26เซนสูงมากเดี๋ยวเราพาเจ้าโดโด้ลองไปต่อสู้ดูเต่านี่น่าจะสู้ไม่ไหวตัวใหญ่ก็จริงนะแต่เอาจริงๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเจ้าโดโด้โอเคเจอพวกแรปเตอร์นี่ก็ฝืดอ่ะแค่ตัวเดียวก็ฝืดนะครับข้างหน้านั้นเจ้าดินโล่นะน่าจะพอไขว้ได้เดี๋ยวเราลองไปจัดการเขากันเลยมาเขาเห็นแล้วเราก็จิกเวล165มาโอ้โหเห็นไหมเราตมโจมตีไม่แรงนะแล้วก็ไปเรื่อยแต่ยังพอชนะได้อยู่เจ้าตัวนี้ไม่ค่อยเก่งด้วยมาแค่ตัวเดียวด้วยโอเคปึ๊บถ้าโดโด้มีรวมกันเป็นฝูงเนี่ยมันจะมีท่าไม้ตายของเขานะเท่าที่พี่ทราบอยู่แล้วตัวโดโด้เนี่ยก็มีอุปกรณ์ในการสวมของเขาด้วยรู้สึกว่าจะเป็นปากในการขุดสิ่งของอ่ะลองกัดโดโด้ธรรมชาติดูดิปึ๊บโอเคถามว่าตัวใหญ่ไปงั้นแหละพี่สร้างไปเรื่อยๆนะครับเอามันไม่เก่งหรอกเจ้าโดโด้นะครับแต่อยากจะให้แบบมีตัวใหญ่ๆไว้ประดับนิดนึงโอเคยังไม่นอนนะโจมตีก็ไม่แรงนะโอเคเรียบร้อยแล้วไม่เจอตัวอะไรแล้วเดี๋ยวเราพาโดโด้ลองลงน้ำดูดีกว่านะครับว่าตัวเขาว่ายน้ำเร็วหรือเปล่าตอนนี้ยังเดินอยู่นะยังไม่ได้ว่ายน้ำถ้ากลางปีกนี่แสดงว่ายังเดินอยู่ยังไม่ว่ายก่อนโอเคว่ายแล้วนะก็ว่ายก็ไม่ค่อยเร็วนะธรรมดาแต่มันจะเร็วกว่าตอนเดินอยู่นิดนึงนิดหน่อยตามความรู้สึกของพี่แต่คงเอาไปสู้อะไรตัวใต้น้ำไม่ได้หรอกโอเคเจออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไขว้สักนิดหนึ่งเจ
จ้าตัวนี้สบายสบายมามากัดทีกว่าจะตายเนาะมันกัดไม่แรงอ่ะเอาสร้างเพื่อให้เพลินๆสนุกสนานแค่นั้นพอนะครับนี่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโดโด้ตัวใหญ่สุดเนี่ยมันเต็มที่ได้ด้วยขนาดจำนวนเท่าไหร่แต่พี่ก็จะลองผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะสุ่มกันออกมาบางทีพี่ก็ได้ตัวเล็กลงกว่าเดิมบางทีก็ได้ตัวใหญ่ขึ้นนะสำหรับตัวที่เล็กลงแล้วพี่ไม่ได้ใช้เนี่ยพี่ก็จะเอาไปปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็บางทีก็อาจจะฆ่าทิ้งให้ตุยไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็พาเจ้าตัวนี้กลับบ้านกันเลยน่าจะเรียบร้อยเดินค่อนข้างจะช้าโอ้โหอีกไกลเลยเนี่ยกว่าจะถึงบนเนินที่บ้านของเราเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้เลยดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวกระโดดลงจากหลังหน่อยเดี๋ยวพาดูเจ้าโดโด้ถ่ายรูปนิดนึงแหมตัวค่อนข้างจะใหญ่เลยนะใหญ่กว่าใหญ่พอๆกับเจ้าบาลีออนิกนะพี่ว่าประมาณนั้นแหละนะครับนี่ตัวค่อนข้างจะใหญ่เลยโอเคสูงเด่นเป็นสง่าเดี๋ยวพี่จะพยายามสร้างไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะใหญ่สุดได้กี่เมตรเนาะโอเคก็จบไปนะครับสำหรับการรีวิวฟาร์มโดโดยักษ์ของพี่นะตอนนี้พี่ก็มีโปรเจกต์ในการสร้างโดโดยักษ์ให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกับโดโดยักษ์ก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ